ต่อมาในปี1915ก็เกิดปัญหากับเชฟโรเลตเข้าจนได้ครับเมื่อหลุยส์ทะเลาะกับดูแลนในเรื่องของแนวคิดการผลิตรถยนต์เพราะทางหลุยส์มีความฝันที่อยากจะสร้างรถสปอร์ตแต่ดูแลนมองว่าการผลิตรถราคาประหยัดเอื้อมถึงได้ง่ายจะช่วยสร้างยอดขายและทํากําไรได้ดีกว่าหลายๆคลิปที่ผ่านนมาเราวนเวียนอยู่แต่กับรถญี่ปุ่นและยุโรปแล้วเราก็เอ๊ะขึ้นมาว่าเราไม่เคยเล่าประวัติรถอเมริกันนี่หว่าก็เลยคํำคามหาดูว่าจะเล่าประวัติของแบรนด์ไหนดี จนมาสะดุดเพราะคอมเมนต์ที่แบรนด์นี้ครับเชฟโรเลตส,สนับสนุนรายการโดยร้านป้ายเ6เรื่องราวของเชฟโรเลตเริ่มต้นจากนายหลุยโจเซฟเชฟโรเลตเกิดในวันคริสต์มาสปี1878ที่เมืองลาโชเดฟ,ฟงประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่โจเซฟเฟิชองเชฟโรเลตผู้เป็นพ่อทำงานเป็นช่างทำนาฬิกาและเขายังเป็นลูกคนที่สองของเจ็บพี่น้องตระกูลเชฟโรเลตอีกด้วยครับแหมครอบครัวใหญ่จริง จนกระทั่งตัวเขาในวัย8-9ขวบและครอบครัวย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองบอนประเทศฝรั่งเศสเมื่อธุรกิจทํานาฬิกาของพ่อมาถึงช่วงขาลงลุยส์ก็เริ่มพัฒนาทักษะฝีมือช่างกลในวัย11ขวบด้วยการซ่อมจักรยานรวมถึงเข้าแข่งขันจักรยานในรายการต่างๆจุดเปลี่ยนของลุยส์เกิดขึ้นเมื่อเขารับงานซ่อมรถจากไอ้น้ำสามล้อที่โรงแรมโฮเทลเดลาพอสซึ่งเจ้ารถคันนี้ก็เป็นรถเม d อิน USA ของมหาเศรษฐีตระกูลแวนเดอร์บิลส์ซะด้วย ซึ่งตระกูลนี้นับได้ว่าเป็นตระกูลที่มั่งคั่งที่สุดเป็นอันดับต้นๆมาตั้งแต่ยุคทองคําเปลวในสหรัฐอเมริกาเริ่มสร้างตัวครั้งแรกจากการถือหุ้นธุรกิจส่งสินค้าและทางรถไฟก่อนที่จะขยายไปยังอุตสาหกรรมเกษตรเหมืองแร่เครื่องใช้ไฟฟ้ายันธุรกิจการเงินเลยครับ ธุรกิจในปัจจุบันที่เราาน่าจะคุ้นหูกันก็อย่างเช่นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า General Electric หรือบริการโอนเงินระหว่างประเทศ Western Union นั่นเองครับงานซ่อมรถในครั้งนี้ทำให้เขาหลงเสน่ห์ในวงการยานยนต์และซอฟต์แวร์ของชาวอเมริกันเข้าเต็มๆปุ๋ยจึงตัดสินใจศึกษาหาความรู้เรื่องเครื่องสัญดาภายในพร้อมหางานทำภายในประเทศฝรั่งเศสที่เขาอาศัยอยู่เพื่อเก็บเงินเดินทางไปหางานทำที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดา ซึ่งเขาก็ทํางานเป็นคนขับรถและช่างยนต์อยู่ได้ประมาณ2อเดือนก่อนที่จะเดินทางไปนิวยอร์กและได้งานทําเป็นช่างให้กับค่ายรถชื่อดังเจอร์ีิอบูตองในช่วงปี1900นอกจากนี้เขายังส่งเงินเก็บไปให้อาเธอร์และแกสตันเชฟโรเลตผู้เป็นน้องชายเพื่อใช้เป็นค่าเดินทางมาหาเขาอีกด้วยครับจนกระทั่งในปี1902เมื่อเจอร์ติอมบูตองสาขาอเมริกาปิดตัวลงลุยได้งานใหม่เป็นคนขับรถให้กับครอบครัวตระกูลเทรโว นั่นจึงทำให้เขาได้พบรักกับซูซานลูกสาวของตระกูลนี้ในปี1905หลุยส์ได้เข้ามาทํางานและเป็นนักแข่งคว้าแชมป์ให้กับค่ายรถเฟียตในรายการ AAA National Motor Car Championship สนาม m o r ิสพาร์คซึ่งเป็นสนามแรกของรายการนั่นเองครับก่อนที่ต่อมาในปี1907หลุยส์ก็ย้ายไปทํางานกับค่ายรถออโตคาร์คอมพานีในเมืองฟิลาเดลเฟียและพัฒนารถแข่งขับเคลื่อนล้อหน้าจนกระทั่งเขามาเป็นนักแข่งให้กับบิลอีกในปี1909 ทำให้เขาสนิทกับวิลเลียมแครโปดูแรนต์ผู้ร่วมก่อตั้ง General m ล t มอเตอร์ค่อนข้างมากและยังให้หลุยพัฒนารถแข่งรุ่นใหม่ในชื่อว่า b เเิวิก60 Special หรือในชื่อเล่นว่า b ิวิกบักนี่เองครับและขอพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเพื่อเล่าถึงประวัติของนายดูแรนตต่อในส่วนของว <c oughs> ิลเลียมแครโปดูแรนต์เกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมปี1861ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เขาเป็นลูกคนที่2ในตระกูลมั่งคัง่งที่อพยพมาจาจกฝรั่งเศส ฟังดูเหมือนจะมีฐานะที่เพียบพร้อมใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วชีวิตเขากลับมีปัญหาอยู่พอสมควรจากการที่บ้านแตกนั่นเองครับต้องย้ายตามแม่มาอยู่ที่เมืองฟริน์รับมิชิแกนหลังจากที่พ่อและแม่หย่าร้างกันในปี1869และเขายังต้องลาออกจากโรงเรียนมปลายเพื่อทำงานที่ลานไม้ของเฮนรี่เอชคราโปผู้ซึ่งเป็นตาและยังเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐมิชิแกนอีกด้วยและนอกจากนี้ดูแลนยังสู้ชีวิตทำงานขายซิก,ก้า พร้อมทั้งก่อตั้งบริษัทขนส่งซิก้าเป็นของตัวเองอีกด้วยครับนี่มันวัยรุ่นสร้างตัวของแท้จนกระทั่งในวันที่17มิถุนายนปี1885ดูแรนก็ได้แต่งงานกับคลาร่ามิลเลอร์พิตและมีลูกด้วยกัน2คนได้แก่มาเจอรี่พิตดูแลนและรัสเซลคลิฟฟอร์ดดูแรนก่อนที่ต่อมาทั้งคู่ก็หย่าร้างกันในวันที่27พฤษภาคมปี1908ในปี1886 เขาก็จับมือกับโจเซียดัลลัสดอทเพื่อก่อตั้งบริษัทผลิตรถม้าในชื่อฟรินรถคาร์คอมพานีก่อนที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นดูแรนดอตคาร์เรจคอมพานีในปี1 890และกลายเป็นแบรนด์รถม้าที่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาณนะเวลานั้นดูแรนด์นะตอนนั้นก็เป็นคนที่มีความคิดต่อต้านรถยนต์สันดาบค่อนข้างมากครับเพราะในยุคสมัยก่อนนั้นรถยนต์มีกลิ่นที่เหม็นมากจากการเผาไหม้น้ำมันเบนซินและบวกกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังจนน่ารำคาญ จนกระทั่งกระแสต่อต้อตานของชาวเมืองฟลินเริ่มรุนแรงขึ้นในปี1900ดูแรนก็เริ่มมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนารถยนต์ที่แก้ปัญหาตรงจุดนี้ด้วยการซื้อค่ายรถบิวอีกมาเป็นของตัวเองและผลักดันจนกลายมาเป็นค่ายรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในอเมริกาก่อนที่ต่อมาในวันที่16กันยายนปี1908ดูแรนก็ก่อกตั้งเจเนอ a รลมอเตอร์ขึ้นมาเพื่อควบรวมรถยนต์ค่ายต่างๆมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ซึ่งวิธีการของดูแรน์ถือได้ว่าค่อนข้างบ้าระห่ำม,มากครับเพราะเขาใช้วิธีกู้เงินจากธนาคารมาซื้อค่ายรถหลายต่อหลายเจ้าทั้งโอ d สม o b บิลในปี 1908, พอน t ิแอคคัลิแอกและ G.M.C ในปี1909ซึ่งแน่นอนผลที่ตามมาก็คือภาระหนี้ที่หนักหนาสาหัสธนาคารต้องก้าวเข้ามารวมอำนาจการบริหารทั้งหมดเพื่อพยุงไม่ให้เจ๊งและดูแรนก็ต้องวางมือจากการบริหารเจเนอเรลมอเตอร์ทั้งหมดในปี1910 จนกระทั่งในวันที่3พฤศจิกายนปี1911หลุยส์เชฟโรเลตปาร์เธอร์เชฟโรเลตและวิลเลียมดูแรนต์ก็ก่อตั้งค่ายรถเชฟโรเลตขึ้นมาพร้อมสร้างโรงงานแห่งแรกที่เมืองฟลิน์อยู่อีกฝ้าของแม่น้ำตรงข้ามมหาวิทยาลัยเคตเทอริงซึ่งในปัจจุบันก็เหลือแต่เป็นที่โลง่ลงๆในชื่อว่าเชฟรี่คอมมอนไปแล้วนั่นเองครับรถรุ่นแรกของเชฟโรเลตที่เปิดตัวคือซีรีส์ C คลาสสิก s มาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบเรียงระบบวาล์วทีเฮดขนาด5.0ลิตร40แงมา แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรด้วยราคาที่แพงเกินไปต่อมาในปี1914ทางเชฟโรเลตก็เริ่มมีการใช้โลโก้โบไทยในแบบที่เราคุ้นเคยกันดีและน่าแปลกมากครับเพราะที่มาที่ไปในการออกแบบโลโก้นี้กลับไม่ชัดเจนนี่สิครับโดยมีการอธิบายออกมาอยู่หลายทฤษฎีเลยครับโดยที่ดูแลน์กล่าวว่ามาจากลายโบเทยบนวอลเปเปอร์ผนังโรงแรมแห่งหนึ่งที่เคยไปพักในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนแมจิลลี่ผู้เป็นลูกสาวก็กล่าวว่า โลโก้นี้ออกแบบในระหว่างที่ทั้งครอบครัวกําลังนั่งทานอาหารข้ามด้วยกันในขณะที่คลาร่าภรยาเก่าของดูแลนก็กล่าวว่าเขาไปเห็นโลโก้โฆษณาบริษัทฐานหินที่ชื่อว่าโคเลดในระหว่างที่เขากําลังอ่านข่าวบนหนังสือพิมพ์ก็เลยเอามาเป็นไอเดียในการออกแบบโลโก้ของเชฟโรเลตตั้งแต่นั้นมาและเมื่อสืบค้นไปให้ลึกขึ้นก็เจอหลักฐานว่ามีโลโก้นี้อยู่จริงและหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเป็นฉบับวันที่12พฤศจิกายนปี1911 ทําให้ทฤษฎีที่มาการออกแบบโลโก้นี้ฟังดูมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในขณะที่บางทฤษฎีก็กล่าวว่าโลโก้ของ Chevrolet มีต้นแบบมาจากเครื่องหมายกาชาติบนธงชาติสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลุยส์เชฟโรเลตนั่นเองครับแล้วทุกคนล่ะครับเชื่อทฤษฎีไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับต่อมาในปี1915ก็เกิดปัญหากับเชฟโรเลตเข้าจนได้ครับ เมื่อหลุยส์ทะเลาะก,กับดูแลนในเรื่องของแนวคิดการผลิตรถยนต์เพราะทางหลุยส์มีความฝันที่อยากจะสร้างรถสปอร์ตแต่ดูแลนมองว่าการผลิตรถราคาประหยัดเอื้อถึงได้ง่ายจะช่วยสร้างยอดขายและทำกำไรได้ดีกว่าทั้งบริษัทเองก็สนับสนุนแน,าน,นาวคิดของดูแลนมากกว่าจนทําให้หลุยส์ฟีลขาดและขายหุ้นทิ้งไปในที่สุดในปี1916เจฟโรเลตก็เปิดตัวรถซีรีส์490 ซึ่งสร้างยอดขายได้อย่างงดงามทําให้ดูแลนสามารถเข้าซื้อกิจการ General m o t o r เตอกับคืนมาได้และปิดดิวในปี1918พร้อมทั้งยังรวมเอาเชฟโรเลตมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันอีกด้วยครับในปี1919เชฟโรเลตขยายฐานการผลิตไปยังโรงงานอื่นๆในเครือ General m o t มอเตได้แก่ในเมือง s ลิ e ปี้ฮอ l โลรัฐนิวยอร์กใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเมืองที่มีผีหัวขาดในหนังนี่แหละครับแล้วก็ยังมีโรงงานในเมืองนอร์วูดรัฐโอไฮโ เม, i, Missouri, มืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีเมืองโอคลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียเมืองอาริงจันรัฐเท็กซัสและโรงงานในต่างประเทศที่เมืองโอชาวารัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาภายในปีเดียวกันนี้เองก็ได้มีการรีแบรนด์รถกระบะท m m c สำหรับการพาลิตให้ผลิตในนามเชฟโรเลตอีกด้วยครับสายการผลิตของรถยนต์เชฟโรเลตดำเนินไปอย่างเรื่อยๆและแข่งขันกับฟอร์ดมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งการมาถึงของพรีมาสในปี1928ก็ทำให้ทั้ง3ค่ายนี้ถูกเรียกรวมกันว่า Low Price Free ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่พี่น้องตระกูลเชฟโรเลตแยกตัวออกมาเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างนั้นก็เริ่มจากในปี1915หลุยเข้าสู่วงการรถแข่งด้วยการจับมือกับฮาวเวิร์ดอีบรัดพัฒนารถคอนเนลเลียนไปแข่งขันในสนามอิเดนาโพลิส500ซึ่งก็จบได้ไม่สวยนะักด้วยอันดับที่20จนกระทั่งในปี1916 หลุยแกสตันและอาร์เธอร์ก็มาก่อตั้งบริษัท f r o n t e n a กมอเตอร์คอร์ปอเรชันเพื่อผลิตอะไหล่สำหรับรถยนต์ฟอร์ดโมเดลทกับรถแข่งและยังก่อตั้งบริษัทอเมริกันมอเตอร์คอร์ปอเรชันที่รัฐนิว Jersey ควบคู่ไปด้วยเพื่อผลิตรถยนต์ของตัวเองหลุยเข้าแข่งขันในสนามอิเดนาพโพลิส s 5 0 0ถึง4ครั้งโดยผลงานที่ดีที่สุดที่เคยทำได้อยู่อันดับที่7ในปี1919คู่กับอาร์เธอร์ส่วนแกสตันน้องชายอีกคนนึ่งของ ในปี1923อเมริกันมอเตอร์ที่พี่น้องเชฟโรเลตก่อตั้งก็ถูกยุบรวมเข้ากับบริษัทเวสเซอร์มอเตอร์ทรัคคอมพานีก่อนที่ต่อมาภายในเวลาไม่ถึงปีก็ยุบรวมเข้ากับค่ายวินเทอร์และนอตเวย์แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีครับในปี1927หลุยส์เปิดตัวบริษัทผลิตเครื่องโยนต์อากาศยานเชฟโรแล,ลแต่กลับประสบความล้มเหลวใน3ปีต่อมาและในปี1929ซึ่งเปันเก้ววาร้อายี่สิบดี หลุยส์ที่ทําอะไรอะไรก็เฟลไปหมดก็เริ่มกลับมาเล้าหลือกับดูแลนด์และสมัครงานเป็นช่างเทคนิคของเชฟโรเลตถือได้ว่าดิ่งมากๆเลยครับจากที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลายมาเป็นลูกจ้างในบริษัทที่ตัวเองเป็นคนก่อตั้งแท้ๆภายในปีเดียวกันนี้เองเชฟโรเลตก็เปิดตัวเครื่องยนต์วาวเหนือสูบรุ่นใหม่ในชื่อสโตฟโบซึ่งเป็นเครื่องหกสูบเรียงและเจ้าเครื่องนี้นี่เองที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในด้านการตลาดเป็นอย่างมากด้วยนิยามที่ว่า เครื่อง6สูบที่ราคาเท่ากับ4สูบและในช่วงปี1933ก็เปิดตัวรถรุ่น Standard Six หรือในอีกชื่อว่า Mercury ในฐานะรถ6สูบที่ราคาถูกที่สุดและในปี1935ก็เปิดตัวรถ Station Wagon รุ่น Carryall Suburban ที่ในเวลาต่อมาก็กลายมาเป็นบรรพบุรุษของรถ SUV ในปัจจุบันนี่เองครับในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่2 Chevrolet ก็เริ่มเน้นออกแบบรถที่ดีไซน์ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ Art Deco มากขึ้น เช่นเ h e โรเลตมาสเตอร์ดีลัสหรือ Fleet Line และกระแสต,ตอบรับก็ดีอย่างเหลือเชื่อเลยครับหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นครับเมื่อหลุยส์เชฟโรเลตจากโลกนี้ไปด้วยวัย62ปีในวันที่6มิถุนายนปี1941จากอาการหัวใจวายก่อนที่ต่อมาในวันที่16เมษายนปี1946 a r h อกาเธอร์เชฟโรเลตก็จากโลกนี้ไปอีกคนครับด้วยการจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพักที่เมืองซลิสเดลรัฐหลุยเซียนา และในวันที่13มีนาคมปี1947วิลเลียมดูแลนด์ก็จากไปในวัย85ปีด้วยโรคหลอดเลือดสมองในปี1953เชฟมโรเลตจกลับมาพงาดในวงการยานยนต์อเมริกันด้วยการเปิดตัวรถคอร์เวตโฉมแรกและอนาคตเราอาจจะได้เล่าประวัติควบคู่ไปกับคารโโรไม่วันใดก็วันหนึ่งครับและในปี1957 เทเโลเลตก็เปิดตัวระบบหัวฉีดแรมเจตเป็นครั้งแรกพร้อมติดตั้งให้กับรถคาร์เวตและเบลแอร์ซึ่งก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีจนมีการเปิดตัวรถรุ่นดังๆออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นอิมพัาในปี1958เอลคาเมโนที่เป็นรถเก่งกระบะเออซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเก่งหรือกระบะดีครับ <L> <L ate> ในปี1959คาร e เวในปี1960เจเวลในปี1963 และในปี1967เชฟโรเลตก็เปิดตัวรถพนี่คาร์ในตำนานคามาโรอันโด่งดังนี่เองครับซึ่งเกิดมาเพื่อสยบม้าขนองฟอร์ดมาสแตงโดยเฉพาะส่วนตัวชอบรุ่นนี้ในโฉมใหม่ๆม,มากที่สุดเลยครับอยากได้อ่ะในช่วงยุค1960เป็นยุคสมัยที่มีการนำเข้ารถยนต์จากยุโรปและญี่ปุ่นเยอะมากจนทำให้ค่ายรถต่างๆในสหรัฐอเมริกาเสียดุลการค้าเปมหาศาลและแน่นอนครับ h ชฟโรเลตและ General m o t o r อก็ไม่รอดจากเรื่องนี้รัฐบาลสหรัฐจึงออกภาษีไก่ขึ้นมาเพื่อตอบโต้ในเรื่องนี้ในช่วงยุค7080 c h e ย r o l e t โรเลก็เริ่มเปิดตัวรถของตัวเองที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูอย่างเช่นเวก้าในปี1970 m o n a มอนซในปี1974 Citation ซิทชันในปี1980 c a v a l i แลียและ c e l e b r i ตี้ในปี1981หรือคอสิก้าในปี1987 และเจเนอเรล o t มอเตอร์ก็เอารถจากญี่ปุ่นหลายต่อหลายค่ายมาขายภายใต้แบรนด์ของตัวเองอีกด้วยครับเช่นซูซูกิคาล t ัสที่ถูกขายในชื่อเชฟโรเล็ตสปรินต์อิซูซูเ i มินที่ถูกขายในชื่อเชฟโรเ l e t สเปกตรัม t o โยต้า p r i n t เตอร์ e 8 0หรือชมที่5ที่ถูกขายในชื่อเชฟโรเล็ตโนวาชมที่5จนกระทั่งในช่วงยุค1990 c h e v r o l เ t โเลก็เปิดตัวรถ t o โยต้าแปะโลโก้ของตัวเองต่อได้แก่โตโยต้าสปรินเตอร์ e 9 0 e 1 0 0 และ Corolla e 1 1 0ที่ถูกขายในชื่อ Geo Prism แต่ก็ยังไม่ทิ้งการออกแบบรถของตัวเองอยู่ครับเพราะในช่วงยุคนี้ก็เปิดตัวรถรุ่นต่างๆที่ General Motors ออกแบบเองเยอะอยู่พอสมควรครับเช่น Lumina ในปี1990 Venture ในปี1997และ Trailblazer ในปี1998และนอกจากนี้ทาง General Motors ก็เข้าซื้อหุ้นของ Subaru ในปี1999 พร้อมกับเอารถซาฟิราของ o p e ปที่ General m o t o r เเข้าซื้อมาตั้งแต่ปี1931มาให้ซูบ a r ุขายในชื่อซูบารุทราวิกอีกด้วยครับจนขึ้นสาสวรสัใหม่ในปี2005 General m o t o r เกลับมาทำตลาด c h e v โรเลตในยุโรปอีกครั้งด้วยการนำเอารถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้ e ดวู Devil, มาขายภายใต้แบรนด์ c h e v โ o l e t นั่นเองครับจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวเชฟโรเลตโวลในปลายปี2010 นับได้ว่าเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกของเชฟโรเลตเลยก็ว่าได้ครับพร้อมกับขายในชื่อ Opel Ampera และ v o u x h a l l Ampera ในตลาดยุโรปเท่านั้นยังไม่พอเพราะเจ้าโวลรุ่นนี้ก็ได้รับรางวัลนอตอเมริกันคาร์ออฟเดอะีย์ยุโรเปียนคาร์ออฟเดอะและเว r ลด์กรีนคาร์ออฟเดอะีในปี2012รวมถึงยังทํายอดขายทั่วโลกจนถึงปีนั้นได้31,400คันและมากกว่า100,000คันในช่วงปลายปี2015 จนกระทั่งในปี2016รถตระกูลโวลขึ้นแท่นรถปลั๊กอินไฮบริดที่ขายดีเป็นอันดับ3ของโลกในเดือนตุลาคมปี2016เจฟโรเลตเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นแรกในชื่อว่าโ o ลที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง320กิโลเมตรต่อชาร์จและควา้ารางวัลม,มามากมายในปี2017จากสื่อต่างๆทั้ง Motor t r a i n Autoguide.com, Green Car Journal และยังติด25อันดับสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดบนนิตยสาร t ทม e อีกด้วยครับ Chevrolet เข้ามาในตลาดประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2000ภายใต้บริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดและรถรุ่นแรกที่วางขายคือซ a f i ฟิราและมีแคป t i v a ชมที่2เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะยุติบ,บทบาทในตลาดไทยตั้งแต่สิ้นปี2020และขายโรงงานที่จังหวัดระยองให้กับเกร a บ w a l ม m อเตอร์ในที่สุดในส่วนของวงการมอเตอร์สปอร์ตเชฟโรเลตมีบทบาทที่โดดเด่นอยู่หลกัหลกๆ3รูปแบบครับโดยเริ่มจากเนสคา ที่ในปัจจุบันมีทีมใหญ่ๆอยู่3ทีมได้แก่ Hendrick Motorsport ที่คว้าแชมป์ส2สมัย Richard Childress Racing ที่ได้แชมป์6สมัยและ Trackhouse Racing Team ที่ในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังเวียนม o t ต g p ด้วยการเข้าซื้อทีม INF มาตั้งแต่ปลายปี2023ที่ผ่านมาและในปัจจุบันรถที่ใช้ในการแข่งขันก็มีได้แก่ Camaro ZL1, 1LE ในรายการ N สค a าครับ Camaro เอสในรายการ NASCAR Xfinity และ Silverado ในรายการ NASCAR c r a f t m a n Truck นั่นเองครับต่อมาก็คือ IndyCar ซึ่งคว้าแชมป์รายการ Indianapolis 500มา6ครั้งตั้งแต่ปี1986ถึง1993และคว้าแชมป์ในรายการ c a r d World well Championship มา5ครั้งตั้งแต่ปี1986ถึง1992จนกระทั่งเข้าสู่ยุคข,ของ NTT IndyCar Series ที่ Chevrolet ขึ้นแท่นเป็น Supplier หลกักร่วมกับ Toyota ในส่วนของเครื่องยนต์ แทนที่เพื่อนร่วมชายคาอย่างโอด์โมบิลในปี2002จนก,กระทั่งถอนตัวออกไปทั้งคู่เมื่อปี2005และกลับมาอีกครั้งตั้งแต่ปี2012เพื่อประชันเครื่องยนต์กับ Honda นั่นเองครับและอีกรายการที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ FIA World Touring Car Championship หรือ WTCC ที่คว้าแชมป์3ปีติดตั้งแต่ปี2010-2012ดถึง2 o 1 2ด้วยรถครูซนี่เองครับและนี่คือประวัติศาสตร์อายุ112ปีของ Chevrolet หรือ CheV y ที่เรานำมาฝากกันครับ จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นได้สับสนวุ่นวายสุดๆแต่กลับเป็นหนึ่งในซับแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ General Motors มาจนถึงปัจจุบันก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบรถเชฟโรเลตรุ่นไหนมากที่สุดหาผิดพลาดหรืออยากเพิ่มเติมตรงส่วนไหนคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ